สุดช้ำใจนักร้องลูกทุ่งสาวทนตลอด4ปีหลังแม่ทักยืมเงินคนอื่นทั้งที่ให้เดือนละ 30,000 และขอประกาศไม่รับผิดชอบทุกกรณีเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตอยู่พักหนึ่งหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเคยมีข่าวประเด็นดราม่าลูกอกตันยูเนื่องจาก2ปีที่ผ่านมาต้องตามใช้หนี้แทนคุณแม่เป็นจำนวนเงินหลักล้านบาทเลยทีเดียวอีกทั้งยังได้บอกว่าไม่ขอใช้ให้อีกต่อไปและได้มีการเคลียร์ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้แรงมดดำชี้นิ้วไล่นอตวรริศกลางรายการหลังถกเรื่องการเมืองเขินมากเก๋ไก๋โผล่คอมเมนต์แน็กชาลีหวานฉ่ำจนคนโสดอิจฉาจึ้งเกินโพสต์ล่าสุดมีนปราอินทิราหลังกระแสดราม่าชุดบอกเลยปังมากธัญญาขอไม่รับผิดชอบหลังแม่ทักยืมเงินคนอื่นล่าสุดยังคงเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกเมื่อเธอได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องการยืมเงินของคุณแม่ลงบน Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่ามันคงต้องเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านที่แม่หนูทักไปยืมเงินก่อนอื่นต้องบอกตรงนี้นะคะว่าหนูไม่ได้เดือดร้อนอะไรหากแม่ทักไปบอกว่าหนูไม่มีเงินขอยืมเงินใครและใครให้ยืมหนูขอไม่รับผิดชอบนะคะและหนูได้ให้เงินเดือนแม่เดือนละ 30,000 ทุกเดือนทำหน้าที่ลูกอย่างดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่องเลือกที่จะทำแบบนี้อีกครั้งขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะพยายามรักตัวเองและเดินหน้าต่อให้ไหวเหมือนทุกครั้งตลอด4ปีที่เกิดขึ้นมาตลอดซึ่งต่อมาเธอได้ลบโพสต์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว